สวนลมที่กระโชกแรงพัดต้นยางล้มใส่เสาไฟฟ้าแรงสูงหัก6ต้นนะครับล้มขวางถนนสายตะกัวป่าท้ายเหมืองของจังหวัดพังงานะครับก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งซ่อมแซมแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับโดยเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเพชรเกษมสายตะกัวป่าท้ายเหมืองบ้านบางหลาโอนหมู่ที่7ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับระหว่างรอยต่อของตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองก็ทําให้เสาไฟฟ้า จำนวน6ต้นหักโค่นเป็นทางยาวกว่า200เมตรนะครับการสัญจรรถสามารถสัญจรได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขาหลักเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาหลักเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท้ายเหมืองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะกวัวป่าก็ต้องเร่งกันในการตัดกระแสแฟไฟแล้วก็เข้าเคลียร์เสาไฟฟ้าออกจากถนนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ